พบกับ Breaking Now 17 นาฬิกากับธัญมัยค่ะคสช.เตรียมจัดระเบียบเปลี่ยนสีเสื้อจักรยานยนต์วินจักรยานยนต์รับจ้างจากสีส้มเป็นสีเขียวทั้งหมดเพื่อตัดปัญหาผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ค่ะพลตรีอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์ในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่กรุงเทพกล่าวว่าการจดทะเบียนขณะนี้มีผู้ประกอบอาชีพขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่มาจดทะเบียนอย่างถูกต้องครบ 100% แล้วส่วนขั้นตอนต่อไปจะมีการประชุมหารือร่วมกับกรมการขนส่งทางบกในวันที่7กรกฎาคมนี้เกี่ยวกับเสื้อวินที่จะต้องมีการจัดทำเสื้อแบบใหม่โดยปรับเปลี่ยนจากแบบเดิมทั้งเรื่องของสีและรหัสซึ่งอาจมีการใช้เสื้อสีเขียวตามแบบสากลซึ่งตามสากลสีที่เป็นที่ยอมรับคือสีส้มและสีเขียวแต่ถ้าใช้สีส้มเกรงว่าปัญหาผู้มีอิทธิพลต่างๆอาจจะยังคงอยู่จึงมีแนวคิดว่าจะใช้เสื้อวินสีเขียวทั้งหมดค่ะหน่วยกู้ภัยในรัฐวอชิงตันเผยแพร่คลิปวิดีโอนาทีชีวิตขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เฮลิคอปเตอร์ช่วยเหลือนักไต่เขารายหนึ่งที่ติดอยู่บนหน้าผาได้ออกมาอย่างปลอดภัยค่ะหน่วยกู้ภัยสโนโฮมิชเคาน์ตี้ในรัฐวอชิงตันประเทศสหรัฐเผยแพร่ภาพวิดีโอนาทีชีวิตขณะที่ทีมกู้ภัยได้ส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยเหลือนักไต่เขาซึ่งติดอยู่บนหน้าผาเหนือทะเลสาบเมลากวาในรัฐวอชิงตันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยนักไต่เขารายนี้ได้แจ้งขอความช่วยเหลือมาว่าอาจจะเกาะหน้าผาสูง 5,000 ฟุตต่อไปได้ไม่นานทางหน่วยกู้ภัยจึงส่งเฮลิคอปเตอร์พร้อมเจ้าหน้าที่หย่อนตัวลงไปนำตัวนักไต่เขาที่เกาะหน้าผาอยู่อย่างมินเมย์ขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยค่ะข่าวช่วงต่อไปพบกับตรงประเด็นข่าวค่ำในเวลา18 นาฬิกาค่ะ